เรื่องดีๆมีขึ้นทุกวันนะคุณอันธิยามีเรื่องดีมีเรื่องชื่นใจหลายเรื่องนะคะที่เราจะอยากจะให้เป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของท่านโดยเฉพาะในเช้าวันศุกร์นะคะครับเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือแพทย์และเครื่องช่วยหายใจระบบปริมาตรและความดันแก่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะโดยมีนายสุขสันต์กิตติสุภกรผู้อำนวยการสำนักการแพทย์คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เป็นตัวแทนรับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ณห้องประชุมพิทยารักษ์ชั้น4สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับเครื่องมือการแพทย์พระราชทานนั้นประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจยี่ห้อฮามิลตันรุ่น G5 จำนวน8เครื่องเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์จำนวน10เครื่องการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปรับปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีต่อสำนักการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กรุงเทพมหานครรวมทั้งผู้ป่วยตลอดจนยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปค่ะ